กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะคะเหลือเวลาประมาณ15นาทีไปกันเร็วสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมในร่างข้อตกลงชั่วคราวที่ดูไม่ค่อยชอบมาพอกลเท่าไหร่ค่ะที่ประธานคะก็คือถ้าเป็นไปตามร่างข้อตกลงนี้แล้วรัฐบาลปล่อยให้หรือสภาผ่านหลักข้อตกลงอันนี้แล้วก็ไปลงนามตามนี้นะครับก็จะมีผลต่ออธิปไตยของประเทศแน่นอนและมีผลเปลี่ยนแปลงสภาพสิทธิอาณาเขตของประเทศแต่ว่าผู้ลงนามเนี่ยก็มีผู้ตั้งข้อสังเกตอยู่แล้วว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของเราตามร่างข้อตกลงนี้ที่เสนอเข้าไปในสภาฉะไหนจึงพิมพ์เป็นตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือว่าถ้าถึงวันนั้นที่เตรียมจะไปลงนามเนี่ยท่านอาจจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองนายกเพื่อให้เทียบเท่านายฮอนำหงนะฮะเป็นชื่อของซึ่งเป็นรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศหรือไม่ค่ะแต่ว่าประเด็นอย่างนี้ก็ไม่ใช่ประเด็นหลักสำคัญหรอกแต่ที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าร่างข้อตกลงนี้มันเท่ากับว่าไปยอมรับข้อกำหนดนะฮะและแผนแม่บทอำนาจหน้าที่ในการสำรวจและจัดทำหลักเขตทางบกร่วมตามข้อตกลงที่มีมาตั้งแต่ปี46และมาปี51ก็ผ่านสภามาในสมัยนายสมชายและสมพงษ์อมรนิวัฒน์รัฐมนตรีต่างประเทศแล้วจะมาถึงรัฐบาลสมัยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ทำตามแนวนี้เขามาต่อไปอีกเพราะฉะนั้นปัญหาก็คือว่ามันจะมีผลต่อเขตแดนและอธิปไตยของประเทศถึงขนาดที่เรียกได้ว่ามันไม่ใช่เราสูญเสียแค่ 4.6 ตารางกิโลเมตรแล้วไม่ใช่ 3,000 ไร่โดยประมาณแล้วมันเป็นหลายร้อยหลายพันกิโลเมตรตารางกิโลเมตรและหลายแสนไร่เพราะฉะนั้นอันนี้ถ้ารัฐบาลและสภาไปผ่านร่างข้อตกลงอันนี้มันพูดเป็นอย่างอื่นไม่ได้เท่ากับขายชาติขายแผ่นดินและจะเป็นตราบาปและตาประทับติดตาต่อติดหน้าผากรัฐบาลและสสทุกผู้ทุกคนที่ได้ร่วมกันผ่านอันนี้เพราะปัญหาก็คือว่าเราจะปล่อยให้เรื่องอย่างนี้ผ่านไปไม่ได้ผมคิดว่าประชาชนที่รักชาติหรือรักบ้านเมืองและรักหวงแหนอำนาจอธิปไตยและดินแดนของตนเองเนี่ยจะต้องลุกขึ้นมาปกป้องแล้วเพราะว่ารัฐบาลดูเหมือนจะมีความเข้าใจที่ตรงกันข้ามกับประชาชนในเรื่องนี้ผมคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ดีหรือท่านรัฐมนตรีต่างประเทศก็ดีคงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมาดีเบตหรือมาตอบโต้มาชี้แจงว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าหรือมันไม่ได้เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะถ้าหากว่ามันไม่เคลียร์ไม่ทำให้เกิดความเข้าใจที่กระจ่างสำหรับประชาชนนะนี่ประเด็นอื่นนี่แทบเป็นเรื่องเล็กไปเลยอันนี้จะเป็นประเด็นใหญ่มากและดีไม่ดีที่เราบอกว่าเขาเข้าไปเป็นหมู่บ้านเป็นวัดเป็นถนนอะไรงี้ไอ้นี่มันแค่บริเวณแถบนี้เองฮะบริเวณแถบนี้เองนะแต่ว่าถ้าตกลงตามร่างข้อตกลงนี้มันไปนู่นเลยครับไปเส้นแดงนู่นเลยซึ่งอันนี้หลักเขตนี่มันจะไปนู่นเลยเพราะฉะนั้นแน่นอนฮะท่านอาจจะบอกว่าตอนนี้เรายังไม่เสียดินแดนมันก็พอฟังได้เพราะยังไม่ได้อาจจะยังไม่ได้ผ่านร่างข้อตกลงอันนี้แต่ว่ามันไปทำร่างข้อตกลงกันไว้แล้วโดยร่างที่พนมเปญด้วยเมื่อวันที่6เมษายน2552ไปยกร่างข้อตกลงนี้มาแล้วและก็ไปทำความตกลงกันมาด้วยว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะต้องรีบมาเร่งผลักดันเพื่อให้ร่างข้อตกลงนี้ผ่านความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญของประเทศของตนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นดังนี้มันถึงเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องผมคิดว่าเดินหน้าไม่ได้ถ้าเดินหน้าก็ต้องอธิบายประชาชนได้ว่าร่างข้อตกลงอันนี้มันจะมีผลกระทบต่ออำนาจอธิปไตยของประเทศหรือไม่ค่ะอาจารย์คะมีเมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอกว่ามันจริงๆแล้วมันมีผลต่อเรื่องของการขึ้นทะเบียนมรดกโลกด้วยใช่ค่ะนะคะเพราะว่าอย่างนี้ค่ะว่ามันมีเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนมรดกโลกนะคะว่าถ้าเป็นสมบัติหรือมรดกที่มันอยู่ระหว่างข้อพิพาทนะคะจะต้องมีใบเสร็จคือข้อตกลงข้อตกลงระหว่างทั้งสองฝ่ายให้เห็นว่ามันมีความสงบสุขนะคะเพราะฉะนั้น
นี่คือนะคะเรื่องนี่สำคัญสำหรับในเรื่องของการขึ้นทะเบียนมรดกโลกด้วยถ้าสมมติว่าเราผ่านสภาเราผ่านร่างข้อตกลงนี้ไปปั๊บทางฝ่ายกัมพูชาเขาเอาใบเสร็จเนี้ยไปยื่นทันทีเลยให้ยูเนสโกบอกว่าเราตกลงกันได้แล้วนี่คือใบเสร็จที่เราเจรจากันและเราตกลงแล้วก็สงบแล้วเพราะฉะนั้นการขึ้นเป็นมรดกโลกของเขาสำเร็จสมบูรณ์แบบคือภายในเขากำหนดไว้นี่คะว่าภายในกุมภาพันธ์2009ใช่ไหมคะแล้วเขามีได้กับได้เท่านั้นนะคะคือได้ขึ้นทะเบียนฝ่ายเดียวนะคะได้เปลี่ยนที่ได้ใช้อาณาเขตคือคือขนาดนี้มันเป็นปี2008ใช่ไหมตอนนี้2009 2009 2009ถ้าเกิดว่าต้องทำให้เสร็จภายในปี2009เนี่ยปีหน้าเนี่ยซึ่งเป็นปีที่กัมพูชาจะต้องเสนอแผนการบูรณะพัฒนาพื้นที่บริเวณนี้ซึ่งถ้าหากว่าบริเวณพื้นที่นั้นมีข้อตกลงร่วมและไทยให้ความยินยอมตามนี้แล้วเนี่ยกัมพูชาก็มีสิทธิ์มีอำนาจที่จะเข้าไปดำเนินการเหมือนกับว่าเป็นอาณาเขตของดินแดนของตัวเองยิ่งจะทำให้สะดวกง่ายต่อการที่จะจดขึ้นทะเบียนมรดกโลกแต่ว่าปัญหาอันเนี้ยปัญหาเรื่องนี้นะเรามาพิจารณาเฉพาะเรื่องข้อตกลงนี้โดยลำพังเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะอะไรว่ามันแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมรัฐบาลทักษิณก็ไปทำมาอย่างนี้นะรัฐบาลสมชายสมัครก็มาเร่งรีบแม้กระทั่งมีเวลาอยู่ 2-3 เดือนก็มุ่งจะทำเรื่องนี้ทำไมเขามุ่งตั้งใจเป็นเรื่องนี้รอได้ทั้งนั้นเป็นเรื่องสำคัญเรื่องที่รอได้แล้วก็มาถึงรัฐบาลท่านนายกอภิสิทธิ์ทำไมจะต้องมารับไม้ทำเรื่องนี้ต่อไปคนก็มีความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมรัฐบาลเจรจาและทำข้อตกลงเรื่องนี้ในลักษณะถึงใครดูแล้วเนี่ยนักกฎหมายหรือนักเจรจาทางการเมืองระหว่างประเทศทุกคนมาดูแล้วก็ดูว่าไทยเสียเปรียบแล้วทำไมไปยินยอมคนจึงได้สงสัยว่าเรื่องของการเจรจาเรื่องปราสาทพิวิหารและดินแดนบริเวณแถบนี้มันคงไม่ได้ผูกอยู่เฉพาะเรื่องนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นที่ไปที่มาอย่างที่คุณสนธิพูดมาหลายครั้งเนี่ยว่าเรื่องนี้มันมีความเชื่อมโยงกับผลประโยชน์ทางทะเลผลประโยชน์ทางทะเลที่ว่าจะมีแหล่งน้ำมันซึ่งขณะนี้ข้อเท็จจริงก็เป็นที่ยอมรับแล้วว่ามีแน่นอนจำนวนปริมาณมหาศาลและบริษัทที่จะได้เข้าไปลงทุนและสำรวจในนั้นหนึ่งในนั้นก็มีบริษัทปตท.อยู่ด้วยถูกไหมฮะใช่ค่ะและบริษัทต่างชาติถามว่าบริษัทปตท.เนี่ยใครถือหุ้นอยู่กลุ่มนักการเมืองกลุ่มไหนถือหุ้นอยู่และได้จะได้ผลประโยชน์จากตรงนั้น